ิ้ลไอรินแจ้งความปอเปียอดีตผู้จัดการส่วนตัวอ้างร่วมกันลักฆ่าตัวออกรายการดังตำรวจรับแจ้งความแล้วเตรียมเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนวันที่9มิถุนายน66ดาราสาวและนักร้องเปิ้ลไอรินพร้อมด้วยนายธนภัทรศรีปินตาทนายความส่วนตัวเดินทางมาที่สภ.ปากคลองรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเข้าพบพันตำรวจโทวุฒิพระเดชวงศ์สารวัตรสืบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีคุณโบวัย41ปีอดีตผู้จัดการส่วนตัวข้อหาลักทรัพย์และทีวีช่องดังในข้อหานำสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและการหมิ่นประมาทรวมทั้งฟ้องผู้ให้ความเห็นที่หมิ่นประมาทรวม3เพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียลก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงเปิ้ลไอรินเปิดใจว่าวันนี้มาแจ้งความคุณโบและคุณปอเปี๊ยะพิธีกรรายการดังโดยคุณโบแจ้งความในข้อหาลักทรัพย์ส่วนคุณปอเปี๊ยะแจ้งความในข้อหาสงสัยว่าจะร่วมกันลักทรัพย์โดยก่อนหน้านี้ที่เปิ้ลจะไปออกรายการได้มีปากเสียงกับโบเรื่องแรกคือโบบอกว่าไม่ได้สนับสนุนลุงตู่และพยายามชักจูงตนให้เปลี่ยนความคิดจึงบอกกับโบไปว่าเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองนั้นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกจึงให้พี่นุชมาช่วยดูแลแต่ต่อมาโบบอกจะให้ไปออกรายการของปอเปี๊ยะโดยดีลราคาไว้ 10,000 บาทซึ่งไม่ได้คิดอะไรและตอบตกลงไปเปิ้ลไอรินเผยว่าแต่พอไปถึงเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเคยร่วมงานกับทีวีช่องนี้มา10ครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่เป็นอย่างทุกครั้งโดยต้อนรับไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแถมโบยังมาช้ากว่าชั่วโมงซึ่งเรื่องเงินค่าตัว 10,000 บาทตนก็โอเคเพราะก่อนหน้านี้ได้ตกลงกันแล้วว่าถ้างานไหนเขาติดต่อเปิ้ลโดยตรงมาจะให้โบ 10% แต่ถ้าโบเป็นคนหางานมาเปิ้ลจะเบ่งให้ 20% อันนี้เปิ้ลพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังจากเสร็จงานพนักงานของช่องยื่นซองมาให้เปิ้ลพร้อมให้เซ็นใบกำกับภาษีที่หน้าซองเขียนไว้ 15,000 บาทตอนที่เด็กทำท่าจะยื่นซองมาให้โบวิ่งมาแทรกกลางแล้วบอกว่าเดี๋ยวโบโอนเองซึ่งหน้าซองก็เขียนอยู่แล้ว 15,000 บาทตอนนั้นเสียความรู้สึกเจ็บมากเพราะไม่เกี่ยวกับเงิน 5,000 บาทแต่งทำไมต้องมาเจอแบบนี้เปิ้ลกล่าวอีกว่าส่วนที่แจ้งความปอเปี๊ยะนั้นมีข้อสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์ด้วยเพราะการที่โบล้วงกระเป๋าเปิ้ลนั้นปอเปี๊ยะยืนบังอยู่ซึ่งเปิ้ลยืนแถลงข่าวอยู่โบก็ยืนล้วงกระเป๋าอยู่ข้างหลังปอเปี๊ยะซึ่งถามหน่อยพิธีกรเสร็จงานไปนานมากๆแล้วไปยืนตรงที่มีคนล้วงกระเป๋าทำไมและเป็นข้อสงสัยโดยโบบอกกับเปิ้ลว่างานนี้จัดแถลงหลังจากที่เปิ้ลอัดรายการเสร็จเมื่อถามว่ากลัวช่องดังจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นมันก็คงอยู่ที่ฟ้าดินว่ามีด้วยหรือที่คนออกมาปกป้องชาติศาสนาสถาบันไปรายการนี้เพราะเขาโดนรังแกมากเขาโดนยกเลิกงานเพราะเขาขาดที่พึ่งพอภาพออกไปคุณก็เอาแต่ส่วนไม่ดีเขาไปลงและยังจะฟ้องกลับเปิ้ลอีกหรือกับความดีที่จะมาออกมาเซฟ112และออกมาปกป้องสถาบันด้านพันตำรวจโทวุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่เปิ้ลไอรินมาแจ้งความนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเอาไว้ตามที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาใครบ้างและพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหาพาดพิงมาสอบสวนอีกทีแต่ถ้ามีความผิดฐานไหนก็จะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดี